ไม่ค่อยมีครีมทาตัวที่มันแยกแบบตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนะบอกว่าเกี่ยวกับ ordinary คนถามมาเยอะมากมันทำให้เราดูตาคล้ำมากกว่าที่เราเป็นอะเหมือนไปดู YouTuber ของเกาหลีนะคะน้ำหอมที่เพลงใช้มาในช่วงนี้นะคะที่เป็น favorite เลยก็จะเป็นก็จะมาเปิดโต๊ะเครื่องแป้งนะคะตัวไหนที่เพ่งใช้เราชอบตัวไหนที่อยู่ในคลัง favorite ของเพ่งนะคะวันนี้เพ่งก็จะมาโชว์ทุกคนดูกันทั้งครีมบำรุงผิวสกินแคร์หรือว่าเมคอัพต่างๆนะคะและเดี๋ยวเพ่งจะมาอีกทีหนึ่งตอนใกล้ๆสิ้นปีเนาะเป็นการอัปเดตสกินแคร์ต่างๆเป็นการอัปเดตแบบ favorite ต่างๆของเพ่งนะคะตัวไหนที่แบบทุกคนเห็นจนมาถึงสิ้นปีตัวนั้นแหละคือดีมากๆนะคะว่าเพ่งจะใช้ตัวไหนที่แบบมันดีแล้วเพ่งก็จะใช้ต่อมายาวๆเลยค่ะบางทีก็แบบ 3-4 ปีนี้ก็คือยังใช้อยู่นะคะถ้าใครแบบติดตามแล้วดูพวกแบบสกินแคร์รูทีนหรือว่าดูพวกแบบเมคอัพต่างๆนานาซึ่งมันก็น้อยมากอะทุกคนแต่ว่าเอาจริงคือถ้าแบบเห็นแล้วอะในทั้งสตอรี่ IG ทั้งแบบ Q&A ทั้งไลฟ์ต่างๆนะคะแล้วถ้ามีตัวไหนที่แบบเพ่งใช้แล้วชอบจริงๆอะเพ่งจะใช้มาตลอดเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างแล้วก็สำหรับใครที่แบบสนใจตัวไหนนะคะก็สามารถดูชื่อ product ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ใครสนใจสามารถลองซื้อตามกันได้เลยหรือว่าไปทดลองใช้ก่อนก็ได้นะคะที่เคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าแบบว่าบูธวัตสันต่างๆนะคะก็ลองไปสัมผัสเนื้อ texture ต่างๆนานากลิ่นอะไรอย่างนี้ไปดูกันก่อนได้เลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเนาะแล้วก็ใครที่ใช้แล้วแบบเหมือนรีวิวแต่เอาไปจับเพลงอะไรเงี้ยที่ความรู้สึกใช้แล้วแบบรู้สึกไม่เหมือนกันอ่ะสามารถคอมเมนต์เมากันใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้เพลงด้วยนะคะในคลิปนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันเราจะมาเริ่มจากครีมทาผิวสกินแคร์ทาผิวต่างๆของเพลงกันนะคะตอนนี้นะคะตัวที่เพลงเลิฟมากชอบมากแล้วก็ออบเซสมากเลยก็คือนี่เลยค่ะตัวใหม่ของวาสลีนนะคะจะเป็นตัววาสลีนกูต้าไฮยาโอเวอร์ไนท์เรเดียนซ์รีแพลนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นครีมทาตัวตอนกลางคืนโดยเฉพาะเลยนะคะรู้สึกสเปเชียลมากเพราะว่าไม่ค่อยมีครีมทาตัวที่มันแยกแบบตอนกลางวันกับตอนกลางคืนนะบอกว่าแล้วเพลงอ่ะก็ไม่เคยใช้เลยนะจนมาเจอตัววาสลีนโอเวอร์ไนท์เรเดียนซ์รีแพลตัวเนี้ยจนแบบชอบมากมากเลยค่ะเพราะเขาเข้มข้นมากเหมือนเรามาร์กหน้า10แผ่นไว้บนตัวเราเลยนะคะทุกคนแล้วก็เขาซึมซาบเร็วนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยไม่เลอะที่นอนนะคะสามารถทาปุ๊บแล้วก็นอนได้เลยแล้วเอาจริงๆตัวเนี้ยมันเป็นครีมที่เพลงค่อนข้างเซอร์ไพรส์นิดนึงตอนแบบเพลงใช้แรกๆนะคะตอนที่แบบเปิดมาเราเริ่มใช้เลยอะคือโอเคเขาเขียนว่าไม่เหนียวเนอะหนะใช่ปะซึ่งครีมทุกตัวก็เขียนว่าไม่เหนียวเนอะหนะแต่ว่าตัวเนี้ยเวลาที่แบบเราทาไปบนผิวก่อนนอนอะไรเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันซึมซาบเร็วแต่เราจะรู้สึกทันทีได้เลยว่ามันชุ่มชื้นมากเหมือนมันกักเก็บน้ำไว้ในผิวเราได้ดีมากๆเลยนะคะของเขาหอมด้วยแล้วก็แบบเนื้อครีมของเขาอะไม่เหนียวเนอะหนะจริงๆเลยทุกคนต้องไปลองใช้นะคะใครที่แบบว่าเดินผ่านบูธวัตสันอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปดูได้หรือว่าสั่งผ่านทาง Shopee Lazada อะไรเงี้ยก็มีนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะในกลุ่มครีมทาผิวเนี่ยเพนก็ยังมีอีก2ตัวนะคะที่ใช้ตอนกลางวันเป็นสูตร Flawless Glow ตัวนี้นะคะของ Vaseline เหมือนกันแล้วก็สูตร Dewy Radiance นะคะ2ตัวนี้เนี่ยเขาใช้ทาตอนกลางวันนะคะเขาจะช่วยในด้านที่แตกต่างกันไปดูตามสภาพผิวของเพนเองนะคะว่าวันนี้ผิวต้องการจะฮิวในด้านไหนอะไรเงี้ยซึ่ง2ตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะช่วยลดเลือนจุดด่างดำทำให้ผิวชำโกลว์แล้วก็ตัวนี้จะช่วยเรื่องผิวกระจ่างใสแล้วก็ชำโกลว์เหมือนกันค่ะซึ่งเขาทั้ง3ตัวนะคะก็จะช่วยบำรุงผิวกันคนละด้านแล้วพอได้ลองใช้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าผิวอ่ะดีขึ้นมากๆมากๆเลยนะคะสำหรับตัวเพลงเองอ่ะเพลงอ่ะถ่ายรูป before แล้วก็ after ไว้เลยนะคะสำหรับผิวเพลงเนาะก็เดี๋ยวเพลงจะ pop up รูป before ให้ดูนะคะว่าผิวเพลงเนี่ยเป็นคนที่ body ตามร่างกายตามแขนตามขาอะไรอย่างเงี้ยเพลงมีผิวสุขภาพผิวเป็นยังไงนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงแขนเนี่ยเพลงก็จะมีแบบพวกจุดด่างดำรอยหมองคล้ำจากแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกระหรือฝ้าต่างๆนะคะมันก็จะขึ้นตามแขนอะไรเงี้ยเพลงเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อแขนกุดนะคะทุกคนแล้วเวลาที่แบบเราออกแดดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เพราะเพลงรู้สึกว่าแบบเราบำรุงผิวเราทาครีมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแดดน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องแล้วก็ฟื้นบำรุงให้ดีเลยนะคะจากแสงแดดเนาะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูป before นะคะแล้วเดี๋ยวเพลงจะ pop up รูป after หลังจากที่เพลงได้ใช้3ตัวนี้นะคะให้ดูเลยค่ะว่าผิวดูดีขึ้นมากแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้า compare ระหว่าง3ตัวนี้นะคะเพลงชอบตัว Vaseline Night Repair ตัวนี้มากกว่าอีก2ตัวแล้วส่วนตัวเพลงรู้สึกว่าการบำรุงผิวช่วงข้ามคืนอะแบบ overnight อะมันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าตอนที่แบบเราทาครีมตอนกลางวันบำรุงผิวตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนกลางวันอะเหมือนแบบ
เราทาผิวใช่ป่ะเราก็ออกไปเจอแสงแดดเจอมลภาวะต่างๆฝุ่นควันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผิวมันไม่ได้ซ่อมแซมหรือบำรุงมากเท่าที่ควรอะค่ะแต่ว่าตอนที่เรานอนอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบผิวเราซ่อมแซมตัวเองบำรุงตัวเองไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากมีประสิทธิภาพมากเพราะมันไม่เจอพวกมลภาวะต่างๆแสงแดดต่างๆนะคะเพนก็เลยค่อนข้างชอบเจ้าตัวนี้มากที่สุดแล้วแบบใช้แล้วรู้สึกว่ามีประสิทธิภาพมากก็อะไรประมาณนั้นนะคะสำหรับครีมทาผิวของเพนทั้ง3ตัวนะคะตอนนี้เพนก็ชอบมากๆเลยใครถามว่าเพนใช้ครีมทาผิวอะไรตอนนี้เพนก็บอกแต่ตัววาสลีนนะคะเพราะว่าพอคนพบแล้วก็คือแบบชอบแล้วก็ติดมากถ้าสมมติมันหมดนะคะก็คงต้องซื้อใหม่ต่อไปเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าตอนปลายปีเนี่ยในการเปิดตัวเครื่องแป้งของเพนในคลิปเปิดตัวเครื่องแป้งเนี่ยจะยังมี3ตัวนี้อยู่หรือเปล่านะคะโอเคจบเรื่องครีมทาผิวไปนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสกินแคร์ต่างๆที่เพ่งใช้แล้วแบบชอบมากเป็นเฟเวอริตของเพ่งเลยเริ่มจากตัวโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ที่เพ่งชอบตอนนี้นะคะก็จะเป็นของนัมบูซินนะคะเป็นโทนเนอร์ชายนิ่งเอเซนส์ตัวนี้นะคะเป็นของเกาหลีตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งกลางวันและตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันเนี่ยเวลาที่เราแต่งหน้าเราจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนมากว่าหน้าเราจะโกลว์ผิวเราจะดูดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีส่วนผสมอะไรสักอย่างแบบเหมือนOil essence อะไรสักอย่างที่ทำให้แบบผิวหน้าเราโกลว์มากขึ้นแล้วแบบแต่งหน้าเราจะอิ่มน้ำดูฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีนะคะที่เกาหลีเขาดังมากๆเลยนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยโทนเนอร์มันจะมีตัว1ตัว2แล้วก็ตัว3เพ่งอ่ะซื้อตัว2กับตัว3มานะคะแต่ว่าเพ่งค่อนข้างชอบตัว3มากกว่าตัว2ก็เลยหยิบมาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ตัวนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเพ่งใช้ไปกระจุกนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นขวดที่2ของเพ่งแล้วนะคะขวดแรกก็ได้ทิ้งไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ใช้ดีจริงๆต่อมานะคะไอเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นของ The Ordinary นะคะคาเฟอีนโซลูชั่น 5% plus EGCG นะคะตัวนี้คนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับ Ordinary คนถามมาเยอะมากว่าแบบใช้ตัวไหนแล้วดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยมี2ตัวนี้นะคะที่เพิ่งหยิบมาจากพวกคลังเครื่องสำอางของเพลงแล้ว2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เพิ่งใช้อยู่แล้วก็ใช้มาจนถึงตอนนี้แล้วรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยตัวนี้นะคะจะเป็น The Ordinary ที่ใช้ทาตรงใต้ตานะคะช่วยลดการบวมของถุงใต้ตาเราดีมากนะคะเพนก็จะใช้ตอนกลางคืนซะส่วนมากก็จะเป็นตัวนี้เนาะที่ช่วยด้านแบบถุงใต้ตาต่างๆรอยคล้ำต่างๆต่อมานะคะก็จะเป็นเซรั่มที่เพนใช้อยู่จะมี2ตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้เลยที่ชอบมากๆก็จะเป็นตัว Sovarsu ตัวนี้นะคะกับตัว The Ordinary Niacinamide ตัวนี้เนี่ยคนก็ถามเข้ามาเยอะมากเมื่อวานที่เพนไลฟ์นะคะคนก็เพิ่งถามเข้ามาซึ่งตัวนี้เนี่ยทุกคนเห็นเพนใช้ถึงตรงนี้แล้วคือใช้มาขวดที่ประมาณ3แล้วค่ะตั้งแต่เพิ่งอยู่อังกฤษนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะช่วยเรื่อง texture ของหน้าเราอะได้ดีมากทำให้แบบสิวหายเร็วแล้วก็ทำให้หน้าเราเรียบเนียนนะคะแต่เพจจะ pop up ชื่อของผลิตภัณฑ์ product ต่างๆนะคะขึ้นมาเดี๋ยวทุกคนสามารถเข้าไปดูใต้ description บอกได้นะคะเพจก็จะใส่ไว้ตรงนั้นอีกทางหนึ่งเนาะโอเคเซรั่มอีกตัวนึงนะคะก็คือของ Sovarsu ตัวนี้เนี่ยจะเป็น First Care Serum นะคะตัวนี้ดีมากๆทำให้ผิวหน้าเพ่งชุ่มชื้นตลอดเวลาเลยใช้ดีมากอันนี้เนี่ยเขาส่งมาให้เพ่งรีวิวนะคะเมื่อนานมาแล้วแหละสักพักนึงแล้วแล้วเพ่งก็ใช้มาเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันดีจริงๆอันไหนที่แบบเขาส่งมาให้รีวิวเป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเราใช้มาได้ดีก็จะเห็นในทุกๆคลิปนะคะต่อมานะคะ move มาที่day cream แล้วกัน day cream ที่เพ่งใช้อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นตัว Song Show Water Cream ตัวนี้จะช่วย skin relief แล้วก็ moisture นะคะอันนี้จะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นมากแบบทั้ง3โลกคือแบบตัวนี้คือตัว relief ที่ดีที่สุดนะคะนี่อันนี้เพียงไปเจอมาเหมือนไปดูยูทูบเบอร์ของเกาหลีนะคะโอเคนี่นะคะเป็น day cream ของเพียงต่อมาก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะอย่างที่เห็นว่าเสียงก็คือจะหมดแล้วตอนนี้เป็น La Roche Posay ตัวนี้น่าจะเป็นครีมกันแดด SPF 50บวกนะคะ PA บวก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 4บวกด้วยกันเลยอันนี้ใช้ตั้งแต่แบบว่าก่อนไปอังกฤษนะคะก่อนไปอังกฤษนี่คือแบบ4ปีที่แล้วอะทุกคนใช้มาจนถึงตอนนี้นะคะดีมากๆเลยไม่ใช่ใช้ขวดนี้มาจนถึงตอนนี้นะหมายถึงใช้มาแล้วก็ซื้อต่อมาจนถึงตอนนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ราคาจับต้องได้แล้วก็ครีมกันแดดกันแดดดีนะคะมูฟมาที่ครีมทา
าสิวของเพ็งเองซึ่งแต่ก่อนอะเพ็งก็จะมีแค่ตัวผงพิเศษตาล่มชูชีพใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเพ็งไม่ได้นำมานะคะเพราะว่าลิมหยิบมาด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเพ็งพูดถึงเขาไว้แล้วกันก็จะมีผงพิเศษตาล่มชูชีพนะคะที่ใช้ดีมากๆเลยใช้มาตั้งแต่แบบว่าไฮสคูลนะคะจนมาถึงทุกวันนี้เขาก็เป็นตัวช่วยทำให้แบบเพ็งไม่ค่อยมีสิวเท่าไหร่เขาก็ช่วยได้ดีมากส่วนตัวครีมนะคะเพ็งก็แนะนำเป็นของตัวนี้เลยค่ะมิชชาอาเทลโลคอลลาเจนนะคะ Power Plumbing Creamตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ทำให้สิวอักเสบน้อยลงอักเสบน้อยที่สุดลดการบวมของสิวนะคะแล้วก็เพลงอะรู้สึกว่าตอนที่เพลงใช้เริ่มแรกเลยอะไม่ว่าจะเป็นสิวผดหรือสิวอักเสบอะคือมันทำหน้าที่ได้ดีจริงๆนะคะทุกคนสามารถไปหาซื้อได้นะคะใน yesstyle.com หรือว่าอันนี้เพิ่งซื้อใน yesstyle นะคะไม่แน่ใจว่า Lazada หรือ Shopee จะมีหรือเปล่านะคะแต่ก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้นะคะมาจนถึงพวก remover ต่างๆนะคะเพื่อนจะมี2ตัวที่เพลงใช้แล้วชอบมากก็จะเป็นเริ่มจาก remover หน้าก่อนแล้วกันนะคะอันนี้จะเป็น Garnier Skin Active Micellar Rose Water นะคะ Cleanse and Grow ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบน้ำนะคะอีกตัวนึงจะเป็นของ Clinique เดี๋ยวเพลงจะ pop up ขึ้นมาเป็น cleanser เหมือนกันนะคะเป็นแบบว่า make up remover เวลาเพลงออกนอกสถานที่เนี่ยเพลงก็จะหยิบมาตัวใดตัวหนึ่งนะคะเพลงเลยหยิบตัวนี้มานะคะเพราะมันไม่หนักด้วยเพราะมันเหลือเท่านี้เองทุกคนเห็นไหมว่าเพลงใช้ไปเหลือกระจุกหนึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะแล้วก็ลบพวกแบบ make upwaterproof อะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีนะคะเพลงก็เลยหยิบเขามาใช้อันนี้แล้วก็เป็นตัวคลินิกนะคะเป็นกระปุกสีม่วงๆนะคะเป็นแบบเหมือนลิปบาล์มทุกคนแต่แบบเป็นลิปบาล์มอันใหญ่จัมโบ้มากอันนั้นใช้ดีนะคะไม่ต้องใช้สำลีเลยก็คือทาลงไปบนหน้าทูแล้วก็ใช้น้ำล้างออกนะคะคลีนได้ดีมากจริงๆตัวต่อมานะคะก็จะเป็นมาสคาร่ารีมูเวอร์ที่เพลงชอบมากเลยค่ะเพลงรู้สึกว่ามาสคาร่ามันเป็นอะไรที่แบบลบยากแล้วก็แบบว่าบางทีมันตกค้างแบบใต้ตาเราอยู่ตรงนี้บ้างอยู่ตรงนั้นบ้างอะไรเงี้ยมันทำให้เราดูตาคล้ำมากกว่าที่เราเป็นอ่ะเพลงก็เลยไปหามานะคะจนเพลงเจอตอนที่แบบก่อนไปอังกฤษปีสุดท้ายเนี่ยแหละเพลงไปเจอตัวนึงมานะคะก็คือตัวนี้ติ้งตึง Heroin Make นะคะเดี๋ยวเพลงจะลองเซิร์ชชื่อมาให้นะคะชื่อตรงนี้ก็คือเป็นชื่อที่เซิร์ชแล้วแหละนี้เนี่ยมันจะเป็นหัวแบบเหมือนแปรงปัดมาสคาร่าเลยค่ะทุกคนเนี่ยเหมือนแป้งปัดมาสคาร่าเลยเหมือนเวลาที่เราจะลบเครื่องสำอางเนี่ยเพนก็จะใช้ตัวเนี้ยปัดมาสคาร่าออกก่อนแล้วก็ใช้รีมูเวอร์เช็ดออกหรือว่าใช้รีมูเวอร์ตัวคลินิกอะถูออกนะคะมันจะออกง่ายมากแล้วมันก็จะไม่ตกค้างเป็นเหมือนหมีแพนด้าทุกคนนั่นแหละค่ะก็คือพอยที่เพนชอบเขามากๆนะคะเพนก็เลยมีเจ้าตัวมาสคาร่ารีมูเวอร์ตัวนี้มาช่วยเพนในการแบบล้างพวกเครื่องสำอางต่างๆออกนะคะอันนั้นก็จะเป็นสกินแคร์หน้านะคะต่อมาเนี่ยเพลงของ Move มาที่น้ำหอมของเรานะคะน้ำหอมที่เพลงใช้มาในช่วงนี้นะคะที่เป็น favorite เลยก็จะเป็นตัวนี้นะคะ Misty Oil ตัวนี้เนี่ยแม่ซื้อให้ตอนวันเกิดปีที่แล้วซึ่งก็ผ่านมานานมากปีที่แล้วของปีที่แล้วอีกนะคะอันนี้ก็เอาไปอังกฤษกลับมาก็ยังเหลือเท่านี้เพราะเพลงแบบเป็นคนฉีดน้ำหอมแค่แบบจึ๊กจึ๊กจึ๊กแค่นี้เองแบบไม่เยอะมากนะคะมันใช้มา1ปีนะคะก็คุ้มมากเพลงคิดว่าแบบผู้หญิงส่วนมากอะเคยใช้หรือเคยได้ลองกลิ่นนี้นะคะมันหอมจริงๆตอนแบบแรกๆอะเพียงรู้สึกว่ามันแบบฉุนไปหรือเปล่าพอแบบเราฉีดลงบนตัวเราอะเราจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันพอดีนะมันแบบไม่เกินไปอะไรเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่คนด้วยนะคะเวลาน้ำหอมเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เซนซิทีฟมากคือน้ำหอมแต่ละกลิ่นอะเวลาที่มันอยู่บนตัวแต่ละคนอะกลิ่นที่ได้อะมันจะแบบค่อนข้างแตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงหรืออาจจะแตกต่างกันมากเลยนะคะก็แล้วแต่คนด้วยแต่เพียงเรารู้สึกว่าเวลาที่มันอยู่บนตัวแม่เพียงเนี่ยมันแบบหอมอีกแบบนึงแต่เวลาที่มาอยู่บนเพลงอ่ะมันรู้สึกว่ามันพอดีกับเพลงมากอะไรเงี้ยเพลงก็เลยค่อนข้างชอบอะค่ะอะไรประมาณนั้นแหละอันนี้ก็คือสกินแคร์หน้าทั้งหมดของเพลงนะคะแล้วก็รวมถึงรีมูเวอร์ด้วยแล้วก็รวมถึงน้ำหอมด้วยจ้ะโอเคค่ะแล้วก็ move มาที่เมคอัพต่างๆของเพลงนะคะที่เพลงใช้อยู่ตอนนี้นะเพลงก็ชอบมากๆเลยจะมีตัวไหนบ้างนะคะเริ่มจากตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวเบสเมคอัพของเรานะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะต้องลงเบสลงไพรเมอร์ต่างๆนานาก่อนเพื่อให้เมคอัพอ่ะมันติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะเพราะบางคนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแต่งหน้าไม่ติดทนเลยแบบเมคอัพหลุดอะไรอย่างเงี้ยคือกลับบ้านมาหน้าก็โทรมแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนก็ไม่ชอบแบบนั้นแล้วคือเพลงเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบแบบนั้นนะคะเพลงก็อยากแนะนำตัวนี้เลยเพราะเพลงรู้สึกว่าเพลงทาแล้วเมคอัพมันติดทนมากนะคะตัวนี้เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นของ NARS Radiance Primer Base นะคะมี SPF 35 PA++
วกอันนี้เนี่ยเพิ่งได้มาตอนแบบเขาส่งมาให้รีวิวนะคะแล้วก็ลองใช้แล้วรู้สึกชอบมากๆเลยแบบโดยส่วนตัวชอบมากก็เลยแบบใช้ต่อมานะคะคือแบบครั้งหนึ่งอ่ะใช้ไม่เยอะเลยทุกคนใช้มาแบบปริมาณเท่านี้เองอ่ะแล้วก็แตะแล้วก็ทาได้ทั่วหน้าเลยนะคะใช้ดีมากโอเคค่ะแล้วก็ move มาที่ foundation นะคะตัวที่เพิ่งใช้แล้วชอบมากที่สุดในหมวดหมู่ที่เพิ่งมี foundation อยู่นะคะก็จะเป็นตัวของ NARS ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็ส่งมาพร้อมกับไอ้เจ้าตัวนี้เลยแล้วก็พร้อมกับ concealer ด้วยนะคะซึ่ง concealer ก็จะมาแน่ๆเพราะว่า concealer นี่คือดีกว่า2ตัวนี้คือเพิ่งอ่ะเลือกมาจากที่เพิ่งชอบใช้มากเลยนะแล้ว3ตัวเนี้ยก็คือสิ่งที่เพิ่งชอบใช้มากเพิ่งก็เลยมาแนะนำทุกคนดูนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็น NARS Sheer Glow Foundation นะคะเพิ่งใช้เป็นสี light 3นะคะที่เพิ่งลง foundation เนี่ยเพิ่งจะรู้สึกว่าหน้าเพิ่งอ่ะมัน glow ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็เน้นเรื่องความ glow มากกว่า matte นะคะตัวนี้จะเป็น glow นะทุกคนใครที่ชอบ matte ตัวนี้ก็น่าจะไม่ใช่เวแต่ถ้าใครชอบแบบผิวอิ่มน้ำสุขภาพดีเนี่ยตัวนี้ก็เป็น choice ที่ดีเลยนะคะแต่สำหรับคนที่แบบต้องการความปกปิดเยอะก็สามารถลงทับได้นะคะเพราะตัวนี้ก็ค่อนข้างปกปิดอยู่พอสมควรเลยแหละต่อมานะคะจะเป็นตัว concealer เนี่ยเพิ่งมี2ตัวที่เพิ่งชอบมากก็เราเพิ่งก็จะลงทั้ง2ตัวเลยเวลาที่เพิ่งแต่งหน้าก็จะเป็น2ตัวนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็น L'Oreal Paris นะคะ Infallible แล้วก็เป็นตัว NARS ตัวนี้ตัว L'Oreal เนี่ยเพิ่งใช้เป็นเบอร์322นะคะ Ivory แล้วก็ NARS เนี่ยเพิ่งใช้เป็นสี Medium นะคะเป็นสี Custard เพิ่งรู้สึกว่า2ตัวเนี้ยมี texture ที่ต่างกันให้ความปกปิดได้ดีไม่เหมือนกันพูดยังไงอะคือมันดีทั้งคู่เลยอะแต่มันดีกันคนละแบบแล้วกันตัวนี้นะคะเขาช่วยเรื่องปกปิดได้ดีมากๆเลยแต่ว่าเนื้อเขาอะจะรู้สึกว่ามันแบบมันดูสว่างแบบจะดูลอยนิดนึงคือพยายามลงให้แบบน้อยที่สุดนะคะแต่ว่ามันจะช่วยเรื่องปกปิดมากเลยนะถึงลงน้อยแต่มันก็ช่วยเรื่องปกปิดได้ดีมากเลยนะคะตัวไอ้ L'Oreal นะคะแล้วส่วนตัว NARS ตัวเนี้ยเนื้อเขาดีมากคือเหมือนมันสลับกันดีคนละด้านก็เลยใช้ทั้งสองอันเข้าใจปะตัวนี้เนี่ยเนื้อเขาดีมากค่ะแต่ว่าการปกปิดเนี่ยสู้ตัว L'Oreal ไม่ได้นะคะตัวนี้จะปกปิดได้น้อยกว่าแล้วก็ต่อมานะคะ move มาที่คุชชั่นที่เพิ่งใช้เนี่ยตอนที่แบบว่ารู้สึกวันนี้ไม่อยากแต่งหน้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะใช้แค่คุชชั่นตัวนี้นะคะตัวคุชชั่นตัวนี้มันค่อนข้างเบาบางนะมันเป็นของ Laneige เนี่ยเป็นคุชชั่นสีม่วงตัวนี้เลยนะคะเข้าไปดูกันได้ตัวนี้ก็เบาบางปกปิดก็พอสมควรอยู่นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวคิ้วงานคิ้วของเราใช้มาตั้งแต่แบบโอ้โหไฮสคูลนะคะจนมาถึงตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เป็นของ Anastasia ตัวนี้นะคะคือเรื่องราวอ่ะมันเกิดจากว่าเราไปแว็กคิ้วที่ Anastasia ในวันเกิดซึ่งได้โปรโมชั่นเก๋แล้วก็แบบติดสอยอันนี้เข้ามาด้วยนะคะทั้งแปรงแล้วก็ทั้งตัวนี้เลยอันนี้เพิ่งก็กำลังวางแผนอยู่นะว่าเดี๋ยวจะไปแว็กซ์คิ้วอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าคิ้วเริ่มแบบขึ้นงงมากเลยเริ่มรกแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นดูโออะไรสักอย่างชื่อเขาอะแต่เป็นของ Anastasia นะคะเพิ่งก็เลือกสีดาร์กมาแล้วก็เป็นแปรงของเขานะคะแปรงของเขาก็ได้โซมากแล้วนะตอนนี้นะจ๊ะmove มากันต่อนะคะที่ contour ก็จะเป็นตัวของ Briffy ตัวนี้ซื้อมาใหม่แล้วก็เป็น favorite มากๆชอบมากเป็นแบบครีมนะคะแล้วก็เป็นตัว Hoola ตัวนี้ของ Benefit นะจ๊ะใครที่ติดตามมาก็จะรู้ว่าเพลงอ่ะ obsess กับไอ้ Hoola ของ Benefit ตัวนี้มากเพราะว่าใช้บ่อยมากไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะคือใช้แค่ตัวนี้คือใจจริงก็อยากเปลี่ยนไม่ใช่เพราะมันไม่ดีแต่ว่าเพราะว่าเขาใช้เขามานานจนรู้สึกว่าแบบเราควรเปลี่ยนไปแบบใช้ของอันอื่นบ้างอ่ะไม่งั้นเราไม่รู้ว่าแบบมันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตัว Raffy เนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแซนจะเป็นครีมบอนเซอร์แบบนี้นะคะเป็นแนทครีมใช้ดีมากแบบทาแล้วมันเนียนแล้วสีมันแบบใช้ได้มากทาแล้วแบบมันมีกรอบหน้ามากเลยนะคะชอบมากๆเลยชอบทุกอย่างของ Raffy เลยเอาจริงๆเพนก็ซื้อตัวนี้นะคะตัว Raffy Bronzer เนี่ยมาคู่กับตัวนี้เลยเป็นตัวแบล็คนะคะก็อันนี้ใช้กับ Bronzer อันนี้ใช้กับ Brush เนาะพอตัว Bronzer เสร็จแล้วนะคะเพนก็จะ move มาที่ Palette ตาที่เพนชอบมากเลยก็จะเป็นตัวของ Supermum 2ตัวนี้นะคะนี่2ตัวนี้ซึ่งทำไมถึงเพนใช้ตั้ง2 Palette คือ Palette ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสีต่างๆนานาใช่ไหมก็ทาบนตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นกลิตเตอร์อ่ะมันจะเน้นแบบความกลิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะใช้ตัวเนี้ยมากที่สุดเลยไว้ทาแบบบนเปลือกตานะคะหลังจากที่เราลงอายแชโดว์ตัวนี้เสร็จพี่ก็จะใช้ตัวนี้ทาเปลือกตาทีนึงมันก็จะมีความแบบเงาวับๆเหมือนสาวเกาหลีเป็นลุคแบบโคเรียลุคแบบสวยมากอ่ะแกก็มาแนะนำเป็นตัวมาสคาร่าละกันมาสคาร่ากับอินไลเนอร์นะคะ
เริ่มจากตัวอินไลเนอร์ก่อนละกันอินไลเนอร์เนี่ยยังใช้ของ Intuit นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีดำแบบดำเลยดำดำดำปึ๊ดดำปึ๊ดปื๊อมันก็จะมีสีดำสีน้ำตาลอะไรเงี้ยหรือสีน้ำตาลอ่อนอะไรเงี้ยเออเอาไว้ทาแบบอินไลเนอร์ข้างในนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปแต่นะเพียงก็จะรู้ว่าเพียงบ้าคลั่งกับการเขียนอินไลเนอร์มากกว่าอะไรเลยซะอีกต่อมานะคะก็จะเป็นตัวแมสคาร่าของ Maybelline ซึ่งอีกรอบหนึ่งพูดอีกสักรอบว่าใครดูที่แต่งหน้าของเพลงมานะคะก็จะเห็นว่าเพลงอะใช้แต่มาสคาร่าของ Maybelline ซึ่งก็จะเปลี่ยนบ้างบางทีก็จะเป็นสีม่วงบางทีก็จะเป็นสีเหลืองบางทีก็จะเป็นมาเป็นสีนี้นะคะเพลงก็จะใช้สลับเปลี่ยนอันใหม่กันมาจนเพลงรู้สึกว่าเพลงอะคงต้องเปลี่ยนแบรนด์ของแบบมาสคาร่าหรือแบรนด์ของบรอนเซอร์หรือแบรนด์ของอะไรต่างๆนานาที่เพิ่งใช้แต่ตัวนี้อันนี้เนี่ยใช้แล้วแบบโครมากแล้วขนตาก็ยาวมากทั้งงอนทั้งยาวนะคะดีมากจริงๆตัวนี้มาจนถึงบรัชของ Raffi นะคะตัวนี้จะเป็นสีโรสตัวนี้เนี่ยดีมากจะมีแบบเส้นของแปรงที่เพิ่งใช้นะคะติดมาด้วยเพราะมันเป็นครีมมันเป็นเนื้อครีมแล้วมันก็เลยแบบติดแปรงมานะคะขนของแปรงอันนี้เป็นเนื้อครีมแล้วแบบสีเขาสวยมากทุกคนมันจะเป็นสีชมพูแบบอ่อนๆแบบเนี้ยแต่พอทาไปบนแก้มแล้วตัดกับที่เขาแบบเชดดิ้งหน้าอะไรเงี้ยบรอนเซอร์คือมันสวยมากแกมันจะได้ลุคที่เป็นธรรมชาติแล้วก็แบบดูอ่อนดูแบบดูดีอะโอเคหลังจากบรัชนะคะเราก็เดินทางมาจนถึงไฮไลท์กับลิปสติกแล้วไฮไลท์นะคะเพลงก็มาจบที่ Raffi เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นตัว Revolution ตัวนี้นะคะอันนี้จะเป็น Raffi แบบไฮไลท์แบบครีมนะคะตัวนี้ก็ดีมากเป็น Best Seller ของเขาเลยนะไฮไลท์อ่ะนี่มันจะเป็นไฮไลท์เนื้อครีมแบบนี้นะคะดีมากมันแบบให้ความว้าวเวลาที่เราแบบลงไปบนสันจมูกลงไปใต้คิ้วลงไปตรงปากตรงคางอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบโกลว์งานผิวได้ดีมากแล้วก็ไฮไลท์อีกตัวนะคะก็จะเป็นตัว Revolution ตัวนี้นะคะอันนี้เนี่ย Highlighter Reload นะคะตัวนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมาจากอังกฤษนะคะที่ Boots แหละทุกคนดีมากตัวนี้เพิ่งชอบแบบไฮไลท์ตรงสันจมูกทับไปกับไอตัว Raffi ตัวนี้นะคะแล้วก็ไฮไลท์ตรงแบบตรงใต้ตาตรงเนี้ยค่ะแบบทำให้ตาบลิงบลิงสวยมากเลยนะคะโอเคค่ะเราก็เดินทางมาจนถึงสุดท้ายแล้วนะคะก็คือลิปสติกนั่นเองอันนี้นะคะเป็นลิปที่เพลงชอบมากมากมากเพลงจะไปซื้อสีอื่นๆแต่ว่าต้องซื้อใน Shopee หรือ Lazada เท่านั้นนะคะเพราะว่าในเคาน์เตอร์เนี่ยคือที่เคาน์เตอร์เขาแบบไม่มีแล้วเขาแบบลดล้างสต็อกแบบจบไปแล้วแล้วก็มีคอลเลกชันใหม่นะคะเป็นลิปสติกแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละเฉดสีจะออกส้มๆหน่อยอ่ะของอันใหม่อ่ะซึ่งเพลงไม่ค่อยชอบสีส้มๆเท่าไหร่เพลงชอบสีแบบเฉดชมพูแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบtexture หรือว่า packaging อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เปลี่ยนไปนะคะซึ่งเพลงอ่ะชอบอันเก่ามากกว่าก็คือเจ้าตัวนี้อันนี้เนี่ยจะเป็นลิปแกลมนะคะของ For You Too ตัวนี้จะเป็นสีเบอร์9นะคะตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ impress เลยคือกลิ่นเขาว่าเหมือนซูกัดที่แบบขนมซูกัดอะทุกคนที่เรากินตอนเด็กๆซึ่งแบบมันดีมากมันสวยมากเดี๋ยวเพียงจะทาสีนี้ให้ดูสีมันจะออกแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วนี่นะคะก็คือโปรดักต์ทั้งหมดของเพลงที่เพียงใช้แล้วชอบอยู่ในตอนนี้นะคะและนี้เนี่ยก็เป็นการเปิดกลุ่มโต๊ะเครื่องสำอางของเพลงครั้งแรกเลยนะคะในช่องเพลง Diary เพียงไม่เคยเปิดมาก่อนเลยอันนี้เป็นคลิปแรกเลยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะและส่วนรายละเอียดของโปรดักต์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเพียงจะใส่ไว้ใต้ description box เลยก็เข้าไปดูกันได้นะคะไปซื้อตามกันได้เลยโอเควันนี้เพียงขอตัวก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็รอติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย